ขนมเข่งจ้าหวานมันอร่อยอยากกินก็ต้องทำกินเองค่ะเชิญมาชิมกันได้นะคะเพื่อนๆทุกคนตามไปชมวิธีทำกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะวันนี้ป้าก็เลยนึกอยากจะทำขนมเข่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกก็คือแป้งข้าวเหนียวค่ะป้าจะใช้แป้งข้าวเหนียว500 กรัมแล้วก็จะมีน้ำตาลถ้าใช้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะคะจะใช้ประมาณแป้ง500 กรัมใช้น้ำตาลมะพร้าวประมาณ150 กรัมค่ะแล้วก็จะมีกะทิ1 กระป๋องอันนี้รู้สึกจะ400 กรัมนะคะแล้วก็จะเติมด้วยนมสดแล้วก็จะมีน้ำมันสำหรับทากระทงนี่ค่ะกระทงเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันนะคะตอนต่อไปค่ะขนมเข่งสูตรใส่กะทิด้วยค่ะเอามาชมกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเอากะทิค่ะกะทิ1 กระป๋องนะคะเปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวไฟอ่อนๆเปลี่ยนช้อนใหม จะเอากะทิกับน้ำตาลมาเคี่ยวไฟก่อนนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆป้าก็จะเทแป้งร้อยเลยแป้งครึ่งกิโลเดี๋ยวรอกะทิป้าเคี่ยวกะทิก่อนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะขั้นตอนการรอกะทิเราก็เอากระทงใบตองแห้งเนี่ยค่ะทาน้ำมันป้าใช้ทาน้ำมันกับกระดาษมันถึงกันดีค่ะทาให้ชุ่มเลยนะคะทาให้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยค่ะกันติดกันติดจ้ะทุกคนนี่ค่ะ
ใบตองเขาเก็บไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เราก็ต้องมาทำปากสะอาดเขาจะหน่อยเดี๋ยวต้องมาชมกันอีกทีนะคะนี่ค่ะพอน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิละลายเข้ากันดีนะคะเราก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปอีกครั้งนะคะมาชมขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะเช็ดกระเช็ดกระทงด้วยน้ำมันพืชนะคะให้ชุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมใส่รังถึงไว้นึ่งค่ะตามมาชมกันนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมานวดแป้งกันนะคะอันนี้คือน้ำตาลกับกะทิที่ป้าอะไรเคี่ยวไว้ก็ปล่อยเขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราก็มานวดแป้งกันนี่ค่ะอันนี้ป้าใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลห้าถึงห้าร้อยกรัมค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเติมเราค่อยๆเติมแล้วก็นวดไปนะคะค่อยๆเติมน้ำกะทิกับน้ำตาลนะคะเราไม่ใส่ไปทีเดียวครั้งเดียวเลยค่อยๆเติมไปค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวป้าจะค่อยๆนวดไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะนะคะเพื่อนๆนี้แป้งเขายังแข็งอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะมาเติมนมสดค่ะนมสดก็ค่อยๆเติมไปนะคะนมสดประมาณครึ่งกระป๋องคิดว่าน่าจะกำลังดีนี่ค่ะนะคะเพื่อนๆแป้งเขาก็เริ่มจะได้ที่แล้วแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่เดี๋ยวเราจะมาเติมนมสดกันอีกสักหน่อยนึงอย่าลืมนะคะต้องค่อยๆเติมไปค่ะถ้าเติมไปทีเดียวเลยเราจะโทษค่ะมันจะทำให้แป้งเขาเหลวเกินไป
ข้าที่แล้วดูความหนืดของแป้งอาจจะเติมอีกสักนิดหนึ่งโอเคค่ะคราวนี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะแป้งก็กำลังสวยเลยให้ก็ลงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาไม่เหลวจนเกินไปกำลังดีค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาแรปปิดไว้สักทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราจะนึ่งอีกทีนะคะเอาเนี่ยขนาดนี้ค่ะกำลังดีแล้วค่ะตามมาชมกันนะคะค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วที่ป้าอะไรพักแป้งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็มาหยอดแป้งกันจ้าคนก็สักนิดหนึ่งระหว่างรอหยอดแป้งก็ตั้งน้ำไม่ให้เดือดก่อนนะคะป้าว่ามันแป้งเขาจะยังแข็งอยู่จะทดลองนึ่งสักอันนึงก่อนดีกว่าก็ไม่เท่าไหร่นึ่งไปเลยลองดูเดี๋ยวก็รู้แข็งหรือไม่แข็งนึ่งดูสักถาดนึงถ้าเกิดเขาแข็งไปเดี๋ยวเรามาเติมนมกันอีกนึ่งดูสักซึ้งนึงก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็มานึ่งกันป
ก็อาจจะใช้วิธีแบบโบราณค่ะจุดธูปหนึ่งดอกเดี๋ยวธูปหมดแล้วเรามาดูกันนะคะเรียบร้อยค่ะสุกเรียบร้อย